วิดีโอนี้จะมาปลดล็อก Gmail Samsung เนาะทุกรุ่นแบบเสียเครดิตเนาะหรือว่ารุ่นใดที่ปลดโดยวิธีง่ายก็ใช้วิธีง่ายๆปลดอย่างเช่นพวกโปรแกรมที่เฮามีเนาะแต่ว่ารุ่นใดที่มันปลดยากๆหรือว่าปลดบ่ได้นะปลดโดยโปรแกรมที่ว่าบ่ได้เสียเครดิตหรือว่าโปรแกรมปลดโดยแบบฟรีบ่ได้เฮาก็สามารถใช้วิธีการปลดแบบเสียเครดิตได้เนาะมื้อนี้เฮาจะมาใช้โปรแกรมตัวนี้พิมพ์ว่าว่าลืมชื่อแล้วโฟนเน็กนะสวิกทูนคลิกดาวน์โหลดนะเลือกดาวน์โหลดตัวนี้นะโฟนเน็กตัวนี้เรามาโหลดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะให้เบิกในแกในคอมมาก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเอามาเบิกในนี้ก่อนในคอมของเราเนาะเป็นโปรแกรมตัวนี้เนาะเขาต้องเติมเครดิตเนาะมันจะมีบอกรายละเอียดอยู่ในนี้ใช่ไหมมันจะมีบอกว่าเนาะแต่ละอย่างเนาะอย่างเช่นอันแฟตโนเกียเนาะ HMD 8เครดิตเนาะรีเซ็ตโนเกีย1เครดิตแล้วก็รีเซ็ต FRP โนเกีย1เครดิตแล้วก็รีเซ็ตร้านหน้าจอแล้วก็ Gmail ของ Nokia 2เครดิตนะหรือว่า Samsung ในมื้อนี้เนาะราคามื้อนี้ก็คือ6เครดิตนะส่วนแฟด Realme 2เครดิตแฟดอัน OnePlus 2เครดิตแล้วก็แฟด Oppo 8เครดิตเนาะแล้วแต่ละเครื่องมันจะมีขึ้นๆลงๆเนาะแล้วช่วงมันปิดมันเปิดเนาะครับตอนนี้ตอนแรกช่วงแรกๆเขาเปิดนี่มันปิดเนาะตอนนั้นหาเครดิตแต่ว่าออฟไลน์ปลดบ่ได้พอมาเปิดอีกทีนึงก็เป็น6เครดิตเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนาะต้องมี user มีต้องสมาร์ทก่อนแล้วก็เติมเครดิตแล้วก็ป้อน user แล้วก็ password แล้วก็เติมเครดิตมาเบิ่งนี่เนี่ยเนาะหลังจากเปิดมามันจะมีบอกสถานะอยู่ข้างๆนี่ถ้าว่ามันออนไลน์แบบนี้ก็คือเปิดมาทุกอย่างเนาะมาเปิดปัจจุบันนี่ครับมีอยู่6เครดิตเนาะพอดีเลยเฮาเติมเข้ามาเผื่อปลดเครื่องในมื้อนี้เนาะSamsung A72 เด้อปล่อยเด้อใช่ไปปล่อยแล้วอีเมลรีเซ็ตอีเมลแล้วพวกเครดิตรอแป๊บโอเคผ่านล็อกเกอร์เปิดกันมาคลิกเข้าไปบัดนี้มันบ่ได้เปิดก็กดย้อนมาบัดนึงแล้วกดเข้าไปใหม่มันก็จะมีกดคามกดมากกดมาอีกบัดนึงกดมาอีกบัดนึงกดไปก็ได้โอเคกดไปคลิกไม่คันลอกเจคามบอกผ่านคามไปคามคามบอติกติกตัวเท่งออกมันจะไม่ใช่เวลาโอเคไปแล้วยาคามมีคามอยู่เท่านั้นคามยอมรับตัวใดก็ได้คลิกเลยโอเคผ่านจบร้อยเนาะ